สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในชาแนลยูทูปปีเตอร์บอลนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่8มกราคม2567นะครับสนใจเอ็มบัปเป้ไหมนะครับล่าสุดมีข่าวบอกว่านักเตะให้ความสนใจการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัปเดตอาการบาดเจ็บคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูล่าสุดกันด้วยนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี่นะครับใครกำลังหาของกินมันๆเพลินๆช่วงดูบอลไปจัดมาเลฟักทองตราเมอกันได้เลยครับ เจอแต่เรื่องหนักๆทั้งหลังมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สั่งซื้อบอกมาจากทาง Off ฟ c i a l Facebook f a n Page นะครับบอกว่ามาจากช่อง Peter b o บอเนี่ยมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยครับใครที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆก,กันหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International s c h o o l Bangkok กนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดานะครับรัฐ British คล l มเบียเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการเร่ 1-12ถึงกรดนะครับหรือว่าอนุบาล1ม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229เเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับการันตีว่าโรงเรียนสวยงามน่าเรียนแน่นอนนะครับ แล้วก็ฝากนี่ด้วยครับใครกําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมกันได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเปร้อยกลิ่นดีออลชาแนลจูมาโลหรือวิกตอมีครบเลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีสอบถามได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกาลังกายไปหาสาวๆเขา,า,ามีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องพีท้าบดด้วยสั่งครบ1,000บาทลด100บาทใช้ดีแน่นอนฝากไปอุดหนุนโคดคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับ โอเคมาเลิมอัปเดตข่าวสารกันวันนี้เสียงของผมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยพอดีน่าจะเปิดแอร์เย็นไปเมื่อคืนนะครับตื่นมาโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของแซมเคอร์นะครับแซมเคอร์นี่เป็นซูเปอร์สตาร์ทีมหญิงของเราเชลซีถแถลงการยืนยันนะครับว่าแซมเคอร์กองหน้าทีมหญิง,งเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับหรือว่า A.C.L. โอ้โหเป็นอาการหนักสุดที่ นักกีฬาทุกคนไม่อยากเจอนะครับเจ็บระหว่างฝึกซ้อมซึ่งจะมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตัดสินใจว่าเฮ้ยจะฟื้นฟูร,ร่างกายด้วยวิธีไหนดีแต่เป็นความเสียหายของทีมหญิงแบบหนักหน่วงแน่นอนครับเพราะว่านี่คือเบอร์หนึ่งทีมหญิงของเชลซีเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีทีมหญิงเนี่ยเล่นไปร้อนัดยิงไป99ประตูเกือบเท่า จำนวนเกมที่ลงเล่นนะครับถือว่ายิงเยอะมากเยร้อยลูกแล้วนะครับแล้วก็สื่ออย่าง a อตติกยูเคนะครับเขาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่านักเตะหญิงเนี่ยจริงๆแล้วมีความเสี่ยงจะเจ็บ ACL มากกว่านักเตะชายถึง6เท่านะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยก็มีดาวดังอย่างเบดมิดวิเวียนมีเดมาแล้วก็ซุปตาอย่างอเล็กซิปูติยาสที่เคยเจ็บเหมือนกันคาดว่ามาจากหลายปัจจัย มาจากรูปร่างส่วนหนึ่งมาจากการที่ยังไม่มีรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้หญิงโดยเฉพาะก็ส่วนหนึ่งบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนด้วยนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังหาข้อสรุปได้ยากแต่ที่แน่ๆก็คือนักแต่หญิงจะเจ็บ ACL มากกว่าผู้ชาย6เท่าเลยทีเดียวจนถึงตอนนี้นะครับเชลซียังรั้งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกผู้หญิงอยู่นะแต้มมากกว่าซิตี้และก็อาร์เซนอลสแต้ม ต้องมาดูครับว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหถือว่าเสียหายหนักนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยในลีกอาจจะยิงไปแค่4ลูกนะแต่ถ้าเกิดนับรวมทุกรายการแซมเคอรนะครับ12นัดก,ก็ยิงไป9ลูกฟอร์มยังดีเหมือนเดิมถือว่าเสียหายนะครับเรียกว่าทีมหญิงไม่รู้จะมีการต้องเสริมทับตำแหน่งกองหน้าหรือเปล่าเพราะว่า ทีมชายก็มีข่าวกับกองหน้าตอนนี้ทีมหญิงก็มีข่าวกับกองหน้าแล้วด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทางแซมเคอร์ด้วยนะครับขอให้หายเจ็บไวๆขอให้ไม่ต้องพักยาวขอให้ท้ายซีซั่นมีลุ้นสักเล็กน้อยนะครับในการกลับมาลงสนามช่วยทีมได้แม้เปอร์เซ็นต์มันจะยากก็ตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางแซมเคอร์ด้วยนะครับอ่ะจากเรื่องของแซมเคอร์ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่คีรียันเอ็มบัปเป้นะครับวันนี้เนี่ยมี2กระแสออกมา บางเจ้าก็บอกว่าไม่ไปมาดริดแล้วบางเจ้าก็บอกตกลงและไปมาดริดแน่นอนนะครับมาฟังกันหน่อยเอาเจ้าแรกนะครับเป็นรายงานจากดันแคนแคสเซิลคนนี้เป็นนักข่าวจากสื่อ The t ไทมสนะครับแต่ว่าต้องกรองหนักนะครับเพราะาอะไรดันแคนแคสเซิลเขาจะแม่นเฉพาะข่าวที่เป็นนักเตะในเครือเอเย่นจอนเมนเดสนอกนอจากนั้นต้องฟังหูไว้หูนะครับอะแต่ลองฟังดูก่อนว่ารายละเอียดเขาว่ายังไงเขาบอกว่า เอ็มบัปเป้เนี่ยไม่ประทับใจกับแนวทางของเรอัลมาดริดนะครับที่พยายามบีบบังคับให้เขาเซ็นสัญญาล่วงหน้าให้ตอบตกงงให้เซ็นล่วงหน้าตามกฎบอสแมนเนี่ยจะให้เซ็นตั้งแต่เดือนนี้เลยทําให้นักเตะอยากหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเอ็มบัปเป้ก็พร้อมย้ายฟรีนะแต่ยังไม่อยากรีบเซ็นเดือนนี้รอจบฤดูกาลค่อยเซ็นแบบนี้ทําให้พอมาดริดมากดดันนักเตะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเควะ่ะ ทางนั้นไม่ปิดโอกาสสำหรับพเมลิและกันเดี๋ยวจะขอเวลาตัดสินใจรายงานบอกว่าข้อเสนอที่มาดริดยื่นมาให้อ่ะก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นโดนใจเอมบาเป้ขนาดนั้นด้วยเพราะว่าจำนวนเงินก็ลดลงมากว่าที่ควรจะเป็นขณะที่คุณแม่ของเอมบาเป้ครับก็พยายามแนะนำว่าไหนๆก็ย้ายฟรีเอเนต์แล้วอ่ะมันก็ต้องใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยให้คุ้มค่าที่สุดแต่โอกาสที่จะย้ายทีมนะครับเขาบอกว่าถ้าย้ายขึ้นมานะ เขาจะไม่เอาเงินค่าชดเชยจากปารีสแซงต์แชร์แมงเลยคือเขามองว่าถ้าเป๊เชจะต้องเสียเขาฟรีๆแล้วว่าตามหลักเขาต้องได้เงินโรลตี้โบนัส80ล้านยูโรอันนี้เป๊เชต้องจ่ายให้นะแต่นักเตะก็มองว่าไหนๆเป๊เชก็ไม่ได้เงินค่าตัวแล้วงั้นก็ไม่เอาส่วนนี้ก็ได้ยอมให้เป๊เชเก็บเงินไว้ก็ให้มันวินวินทุกฝ่ายส่วนทีมในพเมลีกเนี่ยเขาบอกว่าเอ็มบัปเป้กำลัง กำลังประเมินอยู่ทั้งทั้งตัวเอ็มบัปเป้เองแล้วก็ตัวทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเจอเกนครอปเนี่ยให้คำชื่นชมมานานแล้วนี่ขณะที่ทีมในซาอุก็สนใจพร้อมให้ค่าเหนื่อยเป็นสถิติโลกแต่ฝั่งของปารีสแซงแช็กแมงเขายังเชื่อว่าลึกๆแล้วถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ไปตกลงกับทีมไหนก่อนเขายังเชื่อว่าจะกล่อมให้นักเตะอยู่กับปเอเชีต่อไปได้ เพราะว่าเปเชสามารถจ่ายค่าเหนื่อยตามที่เอ็มบัปเป้ต้องการได้และไม่กลัว Financial Fair p l a y เพราะว่าโอเคจ่ายเอ็มบัปเป้แพงก็จริงแต่ว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาปลดระวังค่าเหนื่อยแพงๆไปหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นลิวเนลเมซี่ Messi, นะครับเนมาร์เซคิโอรามอส3คนนี้ที่ค่าเหนื่อยแพงๆเนี่ยเปเชไม่ต้องไปจ่ายแล้วนะครับเขาก็เลยมองว่าไหนๆก็ไม่ต้องไปจ่าย3คนนี้แล้วอะ่ะก็เอาเงินมาลงเต็มที่กับเอ็มบัปเป้เลยแล้วกัน นะครับอันนี้คือในมุมของปร,รีสแซงต์แช็กแมงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟังข่าวมันก็ต้องฟังหลายๆมุมอีกมุมหนึ่งครับมาจากนักข่าวที่ชื่อว่าซานติอูนาคนนี้อยู่ฟุตแมกาโตนะครับก็เทสองเทสามนะครับแม่นบ้างมั่วบ้างก็แล้วแต่ข่าวไปก็ลองฟังดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นรายงานที่สวนกันเลยครับบอกว่าเอ็มบัปเป้บรลลูข้อตกลงกับเรอัลมาดริดแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากนักเตะต,ต้องการหาความท้าทายครั้งใหม่ และหนนี้ไม่น่าจะเป็นการหลอกสื่อสเปนให้หลงเชื่อเหมือน2ปีก่อนและเพราะว่าคนนี้น่าจะตอบตกลงของจริงเออน่าจะตอบตกลงของจริงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าไหนจะแม่นกว่ากันระหว่างฟ o ตเมกาโต o หรือว่า d u n แค n Castle นะครับเอ,อ่อถ้าถามผมเชลซีมีลุ้นกับเขาบ้างไหมคือผมว่าค่อนข้างยากปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของเพดันค่าเหนื่อย ตอนนี้เชลซีคือไม่อยากให้มีใครค่าเหนื่อยแพงเกิน3ามแสนสองอ่ะก็คือราฮีมเซอร์ดิงใช่ไหมครับไม่อยากให้มีใครแพงกว่านี้แล้วแต่ว่าเอมบัปเป้เนี่ยเขารับกับปารีสแซงต์แชกแมงนะครับสัปดาห์ละ1ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนเนี่ยมันคือ888,000ปนดอนต่อสัปดาห์มากกว่าเชลซีเพาดานค่าเหนื่อยตอนนี้3 0 0 0ใช่ไหมครับห่างกัน5,000เลยผมว่าค่อนข้างยาก แล้วก็ทีมที่จะเซ็นกับเอ็มบัปเป้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจ่ายค่าเหนื่อยแล้วจบนะคุณต้องจ่ายเงินกินเปล่าให้กับทางเอ็มบัปเป้และก็ตัวเอเจนต์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อเอ็มบัปเป้จะไม่เอาเงิน80ล้านยูโรจากเปเรเชแล้วอะแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้เงินเขาก็ต้องไปเอาเงินกินเปล่าพวกนักเตะที่ย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์อะส่วนใหญ่ได้เงินกินเปล่าด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอ็มบัปเป้ก็คงอยากได้เงินแบบกินเปล่าสักร้อยล้านยูโรอันนี้คือข้อมูลจากสื่อ่ออสเเเปนนนนทีขาาาบกมนะได้้งิ100ลโร นะครับแล้วก็อยากได้ค่าเหนื่อย888,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งผมเลยมองว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากกับเชลซีนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาคนจะตั้งข้อสังเกตว่าท็อตบนลชอบมีดีลบาบ้าห้ามประมาทเชลซีอะไรแบบนี้ก็ตามท้ายที่สุดนะครับผมว่าทุกทีมในอังกฤษอะยังยากหมดเลยคืออย่างลิเวอร์พูลค่บอกเจอเกนคล็อปชื่นชอบใช่ไหมแต่ของลิเวอร์พูลค่าไหนแพงสุดก,ก็คือโมซาลา3 5 0 0 าะว่าลิ์พูไม่น่าจะยอมพังเพดานค่าเหนื่อยไปจ่ายเจนะ็ดแปดแสนน่ะหรือต่อให้เอมบัปเป้ลดค่าเหนื่อยลงมาคุณคิดว่าเขารับอยู่แปดแสนแปดเขาจะลดได้มากสุดเท่าไหร่เขาคงไม่ลดมาเหลือสักสี่แสนหรือห้าแสนกลมๆผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนมาดริดถามว่าทําไมถึงเป็นไปได้เพราะว่าหลากัหลกๆโอเคมาดริดอาจจะเปเซนเด็กค่าเหนื่อยแพงมาแล้วคนหนึ่งก็คือจูตเบรนแฮมแต่อย่าลืมว่ามาดริดก็ปลดเพดานค่าเหนื่อยจากคาริมเบนเซมา่า แล้วก็เอเด a s นอาซาออกไปด้วยมันอาจจะยังพอเหลือสล็อตได้แล้วก็ว่ากันตามตรงพีเมลรีอาจจะเป็นหลีกที่การเงินสพรั่งกว่าลาลิกาสเปนแต่เรื่องเพดานค่าเหนื่อยต่อคนเนี่ยสเปนสูงกว่าอังกฤษนะเฉพาะมาดริดเล้ซ้ำที่แบบโอโ้โหเพดานค่าเหนื่อยเขาสูงกว่าคือผมเคยเช็คล่าสุดขนาดเขาลดเพดานค่าเหนื่อยลงมาเยอะมากแล้วช่วง ช่วงก่อนโควิดมาค่าเหนื่อยเจแสนเนี่ยเพียบตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ5 6แสนแต่ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเพดานค่าเหนื่อยผมยังมองว่ามาตริดยังเป็นเตงหนึ่งมากกว่าอยู่ดีนะครับแต่ถ้าจะมีพลิกถ้าไม่ใช่เป็นเร็วมาตริตผมกลัวว่าจะเป็นพลิกต่อสัญญากับปารีสแซ็คแมงมากกว่าเออผมกลัวแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในโม,มเมนต์เชลซีถามว่าศนย์เปอไหมะ,ะตีเส้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าค่อนข้างยาก่ค่อนข้างค่อนข้างยากมากเลยครับอ่ะจากเรื่องเอ็ มาดูกันที่เอ็นคุนคูกันหน่อยคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะฝรั่งเศสเหมือนกันเอ็นคุนคูเนี่ยไม่ได้เล่นนัดล่าสุดนะครับที่เชลซีถล่มเบรสซัน4-0แล้วก็มาริซิโอโปเชติโนให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับบอกว่ามันยากเหมือนกันที่จะอธิบายให้แฟนบอลฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับโรเมโอลาวียพอกลับมาลงเล่นปุ๊บแล้วเจ็บปั๊บเนี่ย มันก็ยากที่จะอธิบายสําหรับเอ็นคุณคูเนี่ยเราไม่อยากกดดันเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเจ็บไปนานและหลังจากที่หายไป6เดือนมันยากเสมอตอนนี้เขาไม่ได้ซ้อมเพราะมีปัญหาที่สะโพกแล้วก็ต้องเช็คหน่อยว่าจะพร้อมสําหรับ2-3เกมถัดไปหรือเปล่าด้านนักข่าวนะครับฟาบริสฮอกกินส์นะครับคนนี้เป็นเทีย2จาก RMC Sport นะครับบอกว่า อาการของเอ็นคุณครัไม่ได้ร้ายแรงนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะน่าจะพร้อมลงเล่นได้ในเกมเจอกับมิดเดิลสเบิร์กลางสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลดีครับรอบรองชนะเลิศหรือถ้าไม่ใช่เกมกับมิดเดิลสเบิร์ก็อาจจะเป็นฟูลแลมนะครับเป็นเพียงแค่การป้องกันเฉยๆไม่ใช่อาการบาดเจ็บขณะที่ซานติอูน่าคนีรายงานข่าวเอ็มบัเป้ไปมาดริดนั่นแหละเขาก็บอกว่า ไม่เจ็บจริงๆนะครับแค่ไม่ให้ลงเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเฉยๆ <c oughs> คิดว่าเกมเจอกับโบโรน่าจะลงสนามได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาว่าเฮ้ยอาจจะพัก3-4สัปดาห์แต่ว่าพวกสื่อสายฝรั่งเศสทางตรงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้พักนานขนาดนั้นนะเผลอๆเกมนหน้าก็ก็พร้อมลงสนามได้แล้วก็ภาวนาให้เป็นไปตามที่สื่อฝรั่งเศสบอกแล้วกันขอให้แค่เป็นการพรีเควชั่น หรือว่าเป็นการพักเพื่อระวังอาการแค่นั้นพอนะครับภาวนาแบบนั้นนะครับขอให้เอนคุนคูหายไวๆอย่าเจ็บซ้ําเลยรอมา6เดือนและไม่อยากให้เจ็บซ้ําแล้วอยากดูฟอร์มแบบเต็มเม็ดเต็มเหนียวหน่อยนะครับสำหรับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับจากเอนคุนคูครับไปดูอัปเดตตลาดนักเตะกันหน่อยช่องแครตโตดิโบนะครับอันนี้ก็มีรายงานมาอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้จากฟาบริสฮอกกิน คนที่รายงานข่าวอาการบาดเจ็บเอ็นคุณครูเช่นกันนะครับจาก RMC Sport นะครับฟาร k i ริสฮอกิบอกว่าทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ a อซิมิลานะครับต่างจับตามองชองแคลรโตดิโบกองหลังของนีสตอนนี้แล้วก็ต้นสังกัดอย่างนีสเนี่ยหวังว่าจะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อให้ได้ในเดือนมกราคมนะครับรายงานบอกว่าตดิโบเนี่ยได้รับความสนใจจากทีมในอังกฤษสูงมาก โดยเฉพาะเชลซีกับแมนยูเขาบอกว่าเชลซีมีการติดต่อสอบถามดีลนี้แล้วด้วยคือสนจริงๆนะไม่ใช่ข่าวลือแล้วครับแล้วก็2ทีมนี้เชลซี Chelsea กับแมนยูกําลังมีปัญหาเกมรับพอดีเพราะว่าอันดับตารางคะแนนก็ไม่เคยดีประตกูก็เสียเยอะนะครับส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าสเปอร์ไม่น่าจะมาร่วมวงในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าจนจบเดือนมกราคม นักเตะยังไม่ย้ายไปทีมไหนซะก่อนอยู่จนถึงซัมเมอร์สเปอร์อาจจะมาแย่งช่วงซัมเมอร์ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าจะอาเจนอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเชลซีกับแมนยูแล้วก็อิตาลีก็คือเอซิมิลานมิลานอยากได้ไปแทนโทโมรีนะครับที่บาดเจ็บยาวตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์มากสุดนะครับฟาบริสฮอกกินบอกว่าน่าจะอยู่กับนีสต่อจนจบฤดูดกาลยกเว้นมีข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ยื่นเข้ามาพวกเขาถึงจะพิจารณาปล่อยตัวออกไปถ้ามีข้อเสนอแบบนั้นยื่นเข้ามา ดิสอาจจะยอมใจอ่อนแต่ณตอนนี้พวกเขาอยากเก็บเอาไว้อ่านี่คือข่าวของชองแคลตโตดิโบกองหลังเนี่ยเ,เกี่ยวกับนักเตะวัยประมาณ23 24- 25เนี่ยเชลซี Chelsea มีข่าวกับโตดิโบมีข่าวกับอเล์ซานโดบาสโซนี่ของอินเตอร์มิลานแต่ว่าถ้าดูจากสื่อที่รายงานของบาสโซนี่สื่อที่รายงานความน่าเชื่อถือยังไม่เยอะมากแต่อย่างของชองแคลตโตดิโบเนี่ยฟาบริสฮอกินเข้ามาเองเนี่ยแสดงว่าเชลซีดูสนใจจริงๆนะ เออแต่จะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีซึ่งปีเตอร์โบสแสดงความเห็นทุกครั้งเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยถ้ามองว่าเป็นตัวแทนเตียโกซิว,วาเพราะซิว,วามันยังเล่นดีอยู่เลยนะครับอยากให้ต่อสัญญาถ้าคุณจะเอากองหลังอายุน้อยเข้ามาผมก็อยากให้ปล่อยกองหลังอายุน้อยสักคนออกไปอย่างเช่นบารนูนบาเดชิวไหมเออเพราะว่าตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเนี่ยได้โอกาสลงสนามกี่นัดแจกตลอดเวลาเออผมว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยถ้าจะเอาคนอายุน้อยก็แทนที่คนอายุน้อยไป ผมไม่อยากให้แทนเดียกโกซิวาอยากให้เดียกโกซิวาต่อสัญญาอ,อยู่กับเชลซีต่อนะครับไปดูกันที่เรื่องของเอียนแมสเซนกันหน่อยเออเอยียนแมสเซนมีรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับบอกว่าบรุซิลด์มุลนะได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสาหรับดีลของเอียนแมสเซนมาแล้วครับเมื่อวานนี้เป็นข้อเสนอขอยืมตัวและเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แมสเซนเองก็กระตือรือร้นนะครับที่จะอยากย้ายไปอยู่กับบรูซิลด์มุลต้องมาติดตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้การเจราจาเนี่ย คืบหน้ามากๆนะครับโดยส่วนตัวนะถ้าได้แค่ยืมเนี่ยไม่คุ้มเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนซัมเมอร์เราเกือบขายได้ตั้ง30ล้านบอลเบอร์รี่ยื่นมาแต่ว่าตัวนักเตะไม่อยากย้ายอยากขอสู้เพื่อแย่งตำแหน่งที่เชลซีซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนักเตะนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าจักจะได้30มันกำลังจะได้แค่ยืมตัวถ้ายืมตัวแล้วดอทบูลเกิดไม่เซนถาวรขึ้นมาล่ะแล้วพอกลับมาสัญญาเหลือน้อย มูลค่าลดอีกนะครับผมเลยมองว่าใจเย็นๆออรอคุยก่อนว่ามันมีทีมอื่นสนใจอีกไหมถ้า30เหมือนเมื่อช่วงซัมเมอร์ไม่ได้ก็ลองลดลงมานิดนึงเพราะว่าสัญญาก็ลดไปด้วยไงใช่ไหมครับลองค่อยๆดูข้อเสนอก่อนหรือถ้าจะปล่อยยืมตัวให้กับดอทมูลจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีออปชันที่สามารถทำให้เป็นบังคับซื้อขาดได้ ถ้าเกิดแค่ยืมตัวไม่มีออปชันซื้อขาดผมว่ามันก็ป่าประโยชน์จะบอกว่าแค่แชร์ค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยแมสเซนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วครับแค่หลักหมื่นปอนด์นะครับผมเลยมองว่าไม่ไม่อยากให้เป็นแค่ยืมตัวเปล่าๆต้องมีออปชันเซ็นถาวรด้วยนะครับหรือไม่ก็รอหาคุย้อเสนอกับทีมอื่นผมเชื่อว่าแมสเซนในอังกฤษน่าจะมีทีมสนใจยิ่งเบอร์ลี่เนี่ยลองกลับไปคุยกับเขาไหมเขาหนีตกชั้นอยู่นะครับสนใจเอาแมสเซนไปช่วยหรือเปล่าเพราะว่า ปีที่แล้วที่ไปยืมตัวกับเบอร์ลี่มาก็เล่นกับเบอร์ลี่ได้ดีมากๆนะครับสำหรับเอียนแมสเซนและอีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้โคต้าปล่อยยืมตัวเชลซีเนี่ยมันเต็มตัวโคตาปล่อยยืมต่างชาตินะต่างแดนเนี่ยเต็มเดี๋ยวดาวิดดาโตโฟฟอน่าอาจจะกลับมาก็จริงแต่ก็จะปล่อยยืมตัวโฟฟน่าให้ต่างแดนต่อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปล่อยแมสเซนไปโบลุสเซนดอนคุณต้องยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวต่างแดนสักคนหนึ่งกลับมาอยู่กัชบชมเชลซีนะคุณถึงจะทําได้ไม่ใช่ทำง่าย,าย,ายๆเหมือนกันนะคร รุดกุลิดครับนี่เมื่อวานปีเตอร์บอสไปเจอมานะครับมีงานมิแอังกฤดนี่เลยครับก็ไปถ่ายภาพมาขอลายเซ็นมาเรียบร้อยตัวเสือ้อตัวนี้นี่รุดกุลิตเซ็นมาเรียบร้อยเบอร์สี่นี่ครับเลยลายเซ็นเซ็นสวยมากๆรุดกุลิตนะครับก็เมื่อวานงานเขาเขาจัดดีมากเลยนะครับคนไปร่วมงานแบบล้นอ่ะเออคนไปรอดูกุลิตกันเยอะคนซื้อบัตรคนไม่ซื้อบัตรไปกันเพียบเลยนะครับแล้วก็ปีเตอร์บอสมีโอกาส ได้เข้าไป e x ็กซ์คลูซีนะครับเพราะว่า,าหนึ่งในฝ่ายจัดนะครับพี่ตอง I am Legend เนี่ยเขาให้สิทธิ์เข้าไปเข้าไปถ่ายรูปเพิ่มเติมกับรุดุริตนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ Exclusive นะครับก็ถามหลักๆคือแต่ว่าได้เวลาไม่ยาวมากนะครับถามแค่นาทีเดียวนั่นแหละก็ถามว่าโมเมนต์ที่คุณชอบที่แบบจำไม่เคยลืมตอนอยู่กับเชลซีเนี่ยคืออะไรกุริตก็บอกว่าก็คือตอนได้แชมป์เอฟเอ ปี97นะครับเพราะว่าเป็นแชมป์แรกในฐานะโค้ชนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีอีกเกมหนึ่งที่เขาชอบก็คือรอบก่อนนั้นเนี่ยใน FA c เ p คเคยมีนัดหนึ่งที่ชนะลิเวอร์พูลโดนนำไปก่อน2ลูกแต่ยิงแซงชนะ4-2ได้เ,ออเขาก็บอกว่าเขาชอบโมเมนต์ดีก็อันนี้คือจังหวะที่ดิมาเตโอยิงนัดชิงปี97นะครับพอกุลิตบอกว่านัดชิง FA ฟเัผมก็บอกว่าใช่ลูกที่ดิมาตเตโอยิงไหมเออกุลิตก็บอก yes ใช่เลยนะครับแล้วก็ถามถึงพี่พอชนิดนึงกุลิตเขาก็บอกว่า มันมันตอบยากอะ่ะเขาบอกว่าเชลซีตอนนี้มันแบบเดี๋ยวัพเดี๋ยว down เดีย up, เด๋ยวัพเดี๋ยวดาวนะครับบอกมันตอบยากนะครับแต่ว่ามันมันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโปเชติโน่เนี่ยดีเพียงพอจริงหรือเปล่าสำหรับเชลซีแต่แน่นอนนะครับกุลิดเขาก็บอกว่าก็ต้องการเวลาอ,อสำหรับพี่พรนะเขาบอกมันมันหาคําตอบยากมากมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ว่าก็ต้องการเวลานะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ได้ไปคุยกับกุลิตมาตัวจริงก็ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะอาจจะเป็นทรงผมที่แบบ ไม่คุ้นเคยนะครับคนจะคุ้นเคยกับทรงผมงูเกงกองนะฮะแต่ว่าอันนี้คือทรงผมที่เขาตัดหลังจากที่เลิกเล่นมาแต่ว่ายังดูหนุ่มยังดูเฟรนลี่อยู่เลยก็โอ้โหฟินนะฮะได้เจอ ตำนานเชลซีนะครับอาจจะอยู่ไม่ยาวนะครับแต่ว่าก็นับ <c oughs> เป็นตำนานเหมือนกันเหมือนกับที่เขาเป็นตำนานมิลานตำนานทีมชาติฮอลแลนด์เพราะว่ากุลิตก็เป็นคนบุกเบิกคนวางรากฐานให้กับเชลซีตั้งแต่ยุคก่อนเซมีจะมาเทคโอเวอร์ด้วยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นามาฝากวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบริต i s โคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสกูบบัง o อกนะครับก็เจ้าของแฟนเชลซีการันตีดีแน่นอนฝากนี่ด้วยครับใครหาน้าหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวัันนนนไปจจดที่รร, per ร้้นะ้าาคคูเเอฟกวยขง เช่นชกันแล้วก็มีโคสส่วนลดจากช่องบีเตอร์โบด้วยรวมไปถึงมาดนฟักทองตรามือนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของเข,ข้าบอกมาจากช่องปีเตอร์โบมีส่วนลดให้เช่นกันนะครับวันนี้ถ้าพูดไม่ชัดบ้างหรือว่าติดติดขัดขัดบ้างขออภัยเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยคือไม่ได้เจ็บคอนะแต่เสียงมันเปลี่ยนชัดเจนเลย,เลยรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยชัดนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย